อ๋อถ่ายรูปโปรเจกต์ไว้ก่อนถ่ายเจ้าของไว้สมปองแต่ทั้งภาคไว้สมปองใช่ไหมแม่นครับบ่มีให้เบิ่งเหรเป็นน้องแก่ป่ะน่ะผู้หลานโทรศัพท์อยู่ในยำป้าเขาบอกจำได้ป่ะล่ะนะผมอะไรถึงว่าเดี๋ยวข้าววันนี้สิการตากก็ต้องตากเกี๊ยวเสร็จต้องตากไว้3แดดครับแล้วก็จะมัดก่อนต้นเกี๊ยวนี่ให้เท่าไหร่ครับ800ดูครับ800แท้ๆเฮาเกี๊ยวมือนี่ประหยัดกว่ากันบ่ครับเฮาก็กันรู้สีกันเออแต่ว่าเม็ดข้าวเฮาสิได้ดีกว่าครับอืมเพราะว่ามันสิได้เม็ดสวยกว่ากันครับค่าแรงเกี๊ยวมือละ300ครับก็คือถ้าเฮาจ้างคนนี่มันเป็นการส่งเสริมคนในชุมชนให้มีอาชีพแม่นบ่ครับครับครับมันสิได้มีชุมชนเฮาสิมีรายได้ไปอีกอืมเกี่ยวนี่มันก็ส่วนมากมันเกี่ยวเข้าไปแล้วมันก็ดีส่วนมากเม็ดบ่สวยคือเฮาเกี่ยวจังซี่ทางก็ถือไปอีกครับบางส่วนก็ถึงจ้างบางส่วนก็เอาแฮงกันแม่นบ่ครับเป็นที่บ้านแล้วเป็นที่บ้านอืมอ๋อก็เลยเป็นการที่ว่าทั้งจ้างทั้งเอาแฮงครับครับเฮาเฮ็ดแบบนี้มาโดนยังครับโดนแล้วครับแล้วก็สิเฮ็ดแบบนี้ต่อไปบ่ครับเฮ็ดไปเรื่อยครับโอเคเพราะว่าในบ้านมันสิได้มีรายได้ต่อกันหมุนเวียนในหมู่บ้านครับผมแต่เฮาสิมาเฮ็ดไอ้รถเกี่ยวน่ะรถเกี่ยวก็เอาไปหมดแล้วเม็ดก็บ่สวยงามคือเฮามาตากเฮ็ดเอาเองราคาก็ถูกลงไปอีกอืมครับเฮาก็มีเฮาก็มีรายได้ต่อชุมชนเฮาพอได้กิจการของเฮาก็เดินหน้าไปได้เรื่อยแล้วทุ่งนี้เนาะเฮาก็ไปทุ่งใหม่สลับกันหมุนเวียนไปครับหมุนเวียนกันซอยกันไปเรื่อยครับครับลังมือก็ลังเจ้าเพิ่นก็บ่มีเงินเฮาก็ซอยกันมื้อละ250ไปตามครับบ่ได้เรียกบ่ได้กําหนดบ่ได้กําหนดครับ